ในข้อมูล Oppo จดสิทธิบัตรสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่มีจอที่กล้องหลังใช้เซลฟี่แทนกล้องหน้าพร้อมแสดงการแจ้งเตือนในข้อมูล Oppo จดสิทธิบัตรสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่มีจอที่กล้องหลังใช้เซลฟี่แทนกล้องหน้าพร้อมแสดงการแจ้งเตือนถ้าจะพูดถึงสมาร์ทโฟนแบรนด์ Oppo ก็มักจะมีสิทธิบัตรนวัตกรรมแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการจดสิทธิบัตรกล้องหน้าเลื่อนได้ไปเองนะครับล่าสุดก็ได้มีการจดสิทธิบัตรฉบับใหม่เพิ่มเติมอีกแล้วครับซึ่งครั้งนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจออยู่ในกล้องหลังครับโดยสิทธิบัตรที่ว่านี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนหรือ CNIPA และได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับโดยเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับดีไซน์สมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่ที่มีหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กอยู่บนโมดูลกล้องหลังครับซึ่งโมเดลตัวอย่างในสิทธิบัตรแสดงให้เห็นถึงสมาร์ทโฟนที่มีโมเดลกล้องหลังแบบวงแหวนที่ติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวพร้อมไฟแฟลช LED และมีหน้าจอขนาดเล็กอยู่ตรงกลางซึ่งสามารถแสดงเวลาได้และคาดว่าจะแสดงข้อมูลอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นการแจ้งเตือนหรือข้อมูลด้านสุขภาพครับส่วนตัวเครื่องด้านหน้าไม่มีกล้องหน้าติดตั้งอยู่นะครับเป็นไปได้ว่า Oppo อาจออกแบบมาเพื่อใช้เซลฟี่ด้วยกล้องหลังครับโดยให้ผู้ใช้ดูภาพตัวอย่างบนหน้าจอขนาดเล็กที่อยู่ในโมดูลกล้องแทนครับเอาละครับยังไงตอนนี้สมาร์ทโฟนที่ปรากฏบนสิทธิบัตรฉบับนี้ก็ยังไม่ได้มีการผลิตออกมาจริงนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า Oppo จะนำสิทธิบัตรนี้มาผลิตสมาร์ทโฟนจริงเมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าช่วยบอกกล่าวทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ